ในเมื่อไม่มีอะไรที่จะหยุดฉันได้ฉันก็จะเดินไปสู่ทางข้างหน้าต่อไปอย่างไม่ย่อท้อและไม่คิดที่จะท้อถอยฉันสู้เพื่อที่จะชนะแต่ไม่ใช่การเอาชนะผู้อื่นแต่เป็นการชนะใจตัวฉันเองต่างหากสู้เพื่อที่จะได้พบกับแสงสว่างนั้นให้จงได้นี่คือสิ่งที่ฉันรับรู้ถึงความรู้สึกณช่วงเวลานี้เมื่อได้เข้าสู่เส้นทางใหม่นี้ฉันเองสัมผัสได้ถึงการรับรู้หรือความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงไม่ได้ใช้ความคิดแม้แต่น้อยแต่มันมาจากความรู้สึกจากธรรมชาติล้วนๆที่ฉันไม่เคยได้สัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนมันไม่ได้ซับซ้อนแต่มันรับรู้จริงจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นไม่ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่แล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อแล้วฉันจะทำยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ล่ะง่ายๆเลยฉันก็แค่นั่งพักบ้างยืนบ้างเดินบ้างหรือแม้แต่การนอนทำแบบนี้จนกว่าตัวฉันเองรู้สึกผ่อนคลายหายเหนื่อยเมื่อก่อนฉันอาจจะกังวลมากเมื่อเจออะไรที่เข้ามารบเร้าทำให้ฉันต้องวุ่นวายใจว่าจะทำยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็จะมัวแต่นั่งครุ่นคิดคิดแบบโน้นคิดแบบนี้คิดเพ้อฝันคิดไปเรื่อยคิดใหญ่คิดโตไม่จบไม่สิ้นยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวยิ่งคิดก็ยิ่งสับสนวุ่นวายใจไปหมดจะหยิบจะจับอะไรก็คิดว่าสิ่งที่ได้มาจะต้องคุ้มค่ายิ่งใหญ่มหาศาลไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบตัวเงินหรือสิ่งของก็ตามซึ่งฉันมักใช้ความคิดนำหน้าเสมอเลยไม่รู้ว่าฉันไม่ต้องใช้ความคิดแม้แต่น้อยมันไม่จำเป็นเลยแค่ฉันเข้าถึงการรับรู้ถึงความรู้สึกถึงสิ่งนี้ก็พอว่ามันคืออะไรจะแก้ไขมันยังไงก็พอแล้วไม่ใช่แก้ไขโดยใช้แต่ความคิดเพราะถ้ามัวแต่ใช้ความคิดความคิดเหล่านั้นมันจะเข้ามาหาเราอย่างไม่หยุดหย่อนกลายเป็นว่าเราไม่สามารถแยกแยะเรื่องจริงหรือเรื่องปรุงแต่งได้เลยซึ่งเมื่อฉันได้เข้าใจถึงการรับรู้ในสิ่งนี้แล้วฉันเองก็จะแก้ไขในรูปแบบของการกระทำแต่กระทำในสิ่งที่เล็กๆที่เห็นได้ชัดเจนไม่จำเป็นต้องใหญ่โตอะไรเพราะยิ่งถ้าใหญ่โตเกินควรก็ไม่มีวันที่จะเข้าถึงการรับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้ตอนนี้เหมือนกับว่าฉันได้ออกไปเที่ยวสู่โลกที่กว้างใหญ่ไพศาลและสวยงามอย่างกับไม่เคยเห็นมาก่อนได้ไปพบเจอก
ับสิ่งแปลกใหม่อาจจะดูแล้วเหมือนกับสิ่งเดิมๆที่ฉันเคยเห็นแต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่สิ่งเดิมๆที่ฉันเคยเข้าใจแล้วล่ะสิมันคนละเรื่องคนละความหมายคนละความเข้าใจแต่มันก็เป็นไปแล้วมันแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเพราะการที่ฉันได้รับรู้ถึงสิ่งนี้มันช่วยให้ฉันได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของความเป็นธรรมชาติของสิ่งนั้นๆไม่ว่าในแบบที่เป็นรูปเป็นร่างรูปธรรมหรือแบบไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างนามธรรมก็ตามฉันสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งแบบที่ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะมันไม่ได้มีกฎตายตัวว่าสิ่งที่ฉันเข้าใจนั้นจะต้องเป็นในรูปแบบนี้เท่านั้นซึ่งมันไม่ใช่เลยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอื่นๆได้ด้วยแค่ฉันรับรู้ได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นแค่การทำหน้าที่ก็เท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมดแต่เพียงแค่ว่าฉันไปยึดกับสิ่งนี้เหมือนกับการตั้งค่าสมการว่า5บวก5เท่ากับ10เท่านั้นแล้วถ้าเป็นตัวเลขอื่นล่ะผลลัพธ์ที่ได้อาจจะเป็นผลลัพธ์เดียวกันก็ได้นะเช่น10บวก0เท่ากับ10เห็นไหมว่ายังมีตัวเลขอื่นอีกมากมายที่มารวมกันแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนกันฉันมัวแต่ยึดติดและเชื่อกับสิ่งเดิมๆก็เลยไม่เคยได้รู้จักถึงการรับรู้ที่แท้จริงว่ามันเป็นอย่างไรซึ่งการรับรู้ที่แท้จริงนั้นจะเป็นธรรมชาติมากเลยและฉันเองก็รับรู้มันได้เช่นเมื่อเกิดอาการแสบท้องขึ้นมาร่างกายกำลังบอกกับฉันว่าหิวจะต้องหาอะไรกินแล้วนะเพื่อบรรเทาอาการแสบท้องไม่ใช่จะต้องนั่งรอให้ใครมาบอกหรือรอให้ใครต้องเอาข้าวมาให้กินมันก็ไม่ใช่แต่เป็นตัวเราเองที่รู้คือร่างกายมันจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นเพียงแค่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนแต่กลายเป็นว่าตัวฉันเองที่ไปเอาสิ่งที่อยู่ภายนอกมาเป็นตัวตัดสินใจในทุกเรื่องตลอดหรือแม้แต่สิ่งที่อยู่รอบตัวของฉันมันก็สามารถบ่งบอกถึงสิ่งนั้นได้มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเพราะในการรับรู้นั้นไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงและใจมันบ่งบอกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากธรรมชาติหรือที่เรียกว่าขันห้าซึ่งตัวฉันเองนั้นก็สามารถรับรู้มันได้